สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Forex Analysis อีกแล้วนั่นเองนะผมหรือว่ารายการคู่มือ Forex นั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตคู่เงินในส่วนของ Euro USD นั่นเองนะครับและต้องบอกก่อนว่าสำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิปผมมาก่อนนะผมและหลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็ใน Channel ของผมนะครับจะทำเกี่ยวกับการเทรด Forex แล้วก็การเทรด Binary Option ต่างๆนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับวันที่9กรกฎาคมนะครับสิ่งที่ผมได้ทำใหม่ก็คือเป็นการ analysis คู่เงินของ Forex นั่นเองนะผมก็จะมีการวิเคราะห์กราฟต่างๆนะครับว่าแนวโน้มกราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับและในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีการทำเกี่ยวกับ Forex นะผมเป็นการสอนมือใหม่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างต้องดูอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างนั่นเองนะผมก็คือจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือสอนฟรีด้วยนั่นเองนะผมโอเคนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะผมอยากดูอยากติดตามนะครับก็สามารถดูคลิปใน Channel ผมได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในคู่เงิน Euro USD นะครับย้ำก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนใช้งานโปรแกรมหรือว่ามาสอนใช้งานในส่วนของ Trading View อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่นะครับผมจะมาทำ Analysis ให้ดูเฉยๆนะครับว่ากราฟเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมทำในคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์กราฟให้ดูเฉยๆนะผมว่าแนวโน้มมันจะเป็นทิศทางใดนะครับผมไม่ได้มาบอกสิกนอลนะผมไม่ได้มาแจกสิกนอลนะครับว่าให้คุณทำการเข้าซื้อหรือทำการขายนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับคู่เงินตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับก็คือ Euro USD นั่นเองนะครับและโปรแกรมเป็นเว็บไซต์แล้วกันนะผมเรียกเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการ analysis กราฟของผมก็คือคู่เงิน Euro USD เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวของ Trading View นั่นเองนะผมหน้าตาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บปกติให้ดูแล้วกันเนี่ยนะครับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผม Trading View นะครับถ้าใครที่เคยเทรดมาก็จะรู้นั่นเองนะผมว่า Trading View เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมา analysis มาวิเคราะห์กราฟได้นั่นเองนะผมในเว็บไซต์นะครับถามว่าทำไมต้องใช้เว็บไซต์นี้นะผมเว็บไซต์นี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างกว่านั่นเองนะผมทั้งเครื่องมือทั้งอะไรของมันนะผมเราสามารถวาดตรงนี้แต่งเติมตรงนู้นอะไรก็ได้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากเลยนั่นเองนะครับเขาก็เลยนิยมใช้กันนั่นเองนะผมซึ่ง Trading View เนี่ยถ้าเราดูจริงๆเราก็จะเห็นคนใช้เยอะนั่นเองนะผมโอเคนอกเรื่องไปเยอะนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคู่เงินที่ผมอยู่ในวันนี้นะผมก็คือคู่เงิน Euro USD นั่นเองนะผมแล้วก็ Time Frame ผมอยู่ในส่วนของ Daily นั่นเองนะผมก็คือ Time Frame 1วันนะผมซึ่ง Time Frame 1วันเนี่ยผมได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะผมซึ่งเป็นคลิปที่ผมทำการวิเคราะห์กราฟคู่เงิน Euro USD ไปนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากดูผลลัพธ์ก่อนหน้านี้นะผมผลลัพธ์ที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่คลิปนี้เลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะกดที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วคุณก็เข้ามาฟังนะผมว่าผมวิเคราะห์ไว้ยังไงนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยผมได้บอกไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมานั่นเองนะผมซึ่งจังหวะที่เราอยู่ในคลิปนะครับที่ผมอัดน่าจะเป็นช่วงของแท่งเทียน2คู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไฮไลท์ให้ดูนะครับนี่นะครับเป็น2แท่งเทียนนี้นั่นเองนะผมซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นของวันที่7นั่นเองนะผมก็คือกราฟนี้นะครับวันที่7เนี่ยผมได้บอกไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงนะผมซึ่งถ้าใครที่เชื่อนะครับแล้วได้ทำการเข้าเซลล์ซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็ได้ทำการเข้าเซลล์นั่นเองนะผมซึ่งมันก็จะได้กำไรอยู่เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันสักครู่นะครับโอเคปุ๊บตรงนี้นะครับถ้าใครที่เข้าเซลล์นะผมก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ40ปิ๊ป50ปิ๊ปนั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับอยู่ที่497นั่นเองนะผมก็ระยะห่างของกราฟนะผมซึ่งหลังจากที่มันลงมาแล้วนะครับเราก็ทำการเก็บกำไรนะผมและกราฟเนี่ยจริงๆมันควรที่จะลงต่อนะครับแต่ว่ามันดันขึ้นไปใหม่นั่นเองนะผมซึ่งการกลับตัวขึ้นไปครั้งนี้นะครับมันทะลุแนวเก่าที่เราตีไว้ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าผมเปิดในคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแนวนี้เนี่ยผมตีไว้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นแนวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็มันก็จะมีการเห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งสีฟ้าที่ผมพูดไปในคลิปก่อนนะครับก็คือว่ามันเด้งขึ้นมาชนนะผมแล้วมันก็จะลงนั่นเองนะผมเพราะว่าเจ้าตัวบอดี้หรือว่าตัวเนื้อเทียนของมันเนี่ยนะครับปิดที่ใต้เส้นของเส้นแนวต้านนั่นเองนะผมอย่างคู่นี้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะผมคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับมัน
ปิดที่แนวต้านนั่นเองนะผมซึ่งแนวนี้นะครับเห็นไหมครับเจ้าตัวแท่งเทียนตัวนี้นะผมแท่งเทียนตัวนี้นะครับเป็น time frame 1วันนะผมก็คือว่าเจ้าตัวแท่งเทียนตัวนี้นะครับตัวเดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับ1วันนั่นเองนะผมซึ่งใน1วันตรงนี้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของ H1 นะผมเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีอะไรค่อนข้างเยอะนั่นเองนะใน1วันเนี่ยนะผมก็มีทั้งลงมาแตะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำกรอบเล็กๆให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับก็คือเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับทั้งช่วงนี้นะครับคือภายในเวลา1วันนั่นเองนะผมมีการลงมาแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปแล้วก็มีการกลับตัวลงมานั่นเองนะผมซึ่งพอมันกลับตัวลงมานะครับเห็นไหมครับเห็นเวลาที่มันปิดไหมครับปิดมันปิดเนี่ยคือมันปิดอยู่ใต้เจ้าตัวแนวต้านของเรานั่นเองนะผมซึ่งถ้าเรากลับไปดูใน ไทม์เฟรมเดลี่นะครับก็จะเห็นได้แต่ขออนุญาตเลื่อนสักครู่หนึ่งนะผมพอดีมันไม่ได้ทำไว้ล็อกไว้นะครับโอเคเนี่ยนะผมเห็นไหมครับมันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลงไปปิดไว้ที่เจ้าตัวของแนวต้านนั่นเองนะผมนี่นะครับแล้วแท่งต่อมามันก็ลงมานั่นเองนะผมก็เหมือนการคอนเซปต์เดียวกันนะครับจริงๆมันควรที่จะลงมาต่อนั่นเองนะผมแต่ว่ากราฟเนี่ยเด้งขึ้นไปนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเด้งอยู่มาตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปแนวโน้มมันจะมีโอกาสไปตรงไหนต่อนะครับต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเล่นเหมือน2คู่นี้เหมือนเดิมนั่นเองนะผมนี่นะครับก็อาจจะมีโอกาสเด้งมาถึงแนวนี้นะครับผมแล้วก็กลับตัวลงมาอีกนั่นเองนะครับหรือมันอาจจะมาไฮนี้เลยก็ได้นะผมซึ่งถามว่ามาตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องดูอีกหนึ่งอย่างนะผมก็คือแนวนี้นะครับแนวสีเขียวนี้นะผมก็คือตรงไฮของตัวนี้นะครับถ้ามันมาขึ้นมาตรงนี้นะผมถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปไหมมีนะครับแต่จุดนี้นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีดำให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าผมพูดถึงตรงไหนนะครับเนี่ยนะครับจุดสีดำตรงนี้นะผมเป็นแท่งที่เรียกได้ว่าเป็นไม่ใช่แท่งนะครับเป็นแนวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสำคัญอีกหนึ่งแนวนะผมก็คืออะไรนะครับเรามาดูในส่วนของอดีตกันนะผมเห็นไหมครับว่าแนวนี้นะครับเป็นแนวที่กราฟนะครับผมเป็นแนวที่แท่งเทียนเนี่ยมีการกลับตัวมีการรีเจ็คเยอะมากเลยนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับก็รีเจ็คแล้วก็ลงนะผมแล้วก็กลับมารีเจ็คแล้วก็รีเจ็คหมดเลยนั่นเองนะผมถ้าเราดูดีๆนะครับเนี่ยนะครับขึ้นไปชนรีเจ็คลงนะครับขึ้นไปชนเดี๋ยวผมซูมอีกนิดนึงนะผมเผื่อใครดูในมือถือนะครับเนี่ยนะครับขึ้นไปชนรีเจ็คลงนะครับขึ้นไปชนปิดลงนะผมขึ้นไปชนปิดลงหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วพอมันขึ้นไปนะครับพอมันขึ้นไปเห็นไหมครับว่ามันก็ปิดค่อนข้างที่จะสูงกว่าแนวต้านนั่นเองนะผมก็ตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้เป็นทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านนั่นเองนะผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้เลยนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันชนแล้วก็ปิดต่ำกว่านะผมอันนี้มีการขึ้นไปแต่สุดท้ายก็กลับลงมาอีกนั่นเองนะผมอย่างนี้ก็เหมือนกันชนแล้วก็ปิดลงนะครับปิดลงหมดเลยนั่นเองนะผมแนวที่ผมทำไว้นะครับก็แนวนี้เหมือนกันนะผมปิดลงนะครับปิดต่ำกว่าจุดตรงนี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยเข้าเทรดได้ไหมถ้าเป็นผมเองนะครับย้ำว่าเป็นผมเองนะครับผมจะยังไม่เข้าเทรดสำหรับคู่เงินคู่นี้ณเวลานี้นั่นเองนะผมจะรอดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่ผมจะกลับมาเทรดคู่นี้นะผมเพราะว่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับผมมันจะเด้งขึ้นมาถึงตรงนี้ไหมนะผมและเจ้าตัวบอดี้ของแท่งเทียนแท่งเนี้ยนะครับมันปิดตรงไหนนะครับถ้ามันปิดสูงกว่าแท่งนี้นะผมก็แน่นอนละว่าเราต้องรอดูอีก1วันนะผมเพราะมันจะมีโอกาสที่เด้งขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็กลับตัวลงมานั่นเองนะครับแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่าจุดนี้นะผมก็คือเจ้าเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับลบออกลบอันนี้ออกนะผมก็โอเคก็ถ้าเจ้าตัวแท่งนี้นะครับมันปิดต่ำกว่าแท่งนี้นะผมก็อาจจะรอเข้าเซลล์ภายในวันต่อไปนั่นเองนะผมแล้วก็สต็อปลอสผมก็อาจจะอยู่ประมาณตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะผมก็คือประมาณ50พิปส์นั่นเองนะผมแล้วก็เทคโปรฟิตอาจจะอยู่ที่แนวนี้นั่นเองนะผมก็ถือว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับช็อตตรงนี้นะผมแล้วก็สต็อปลอสตรงนี้นะครับ50พิปส์โอเคแล้วก็นี่นะครับประมาณอยู่ที่1ต่อ1นะผมถ้าเรียก1ต่อ1ก็ได้แต่นี้มัน1ต่อ5นะครับก็ได้กำไรอยู่ที่ประมาณ70พิปส์นะผมถ้าคู่นี้ชนะนะผมโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครที่อยากเข้าตามก็
แล้วแต่นะผมอันนี้ผมแค่ชี้แนวทางเฉยๆนะผมแล้วก็แนวโน้มว่ามันมีโอกาสไปในทิศทางไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นคู่เงินน่าจะเป็นของ USD CAD นั่นเองนะผมก็คือ USD CAD นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็บอกผมด้วยนะครับว่าคุณคิดยังไงนะครับแนวโน้มของกราฟเนี่ยมันจะมีทิศทางใดนะผมอย่าลืมแนะนำกันเข้ามานั่นเองนะครับผมพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ในนี้กันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ